วันนี้นะคะได้มีโอกาสมาไม่ใช่ทำนองตลาดนะคือเป็นบ้านคนคนหนึ่งที่เขาเปิดขึ้นมาขายผักผลไม้เนี่ยเดี๋ยวจะพาเข้ามาชมดูนะคะว่าที่โปรตุเกสเนี่ยเขาขายผักผลไม้กันแบบไหนบ้างเข้ามาเลยค่ะก็ถือว่าเป็นมินิมาร์เก็ตแบบเล็กๆนะคะอันนี้ถั่วอะไรเอ่ยถั่วอะไรคะถั่วฟาวาบีนนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าที่อื่นมีขายไหมจริงๆแล้วมันเป็นถั่วที่ใหญ่ๆมากๆเลยแล้วเขาก็มาทำเป็นถั่วแห้งๆอันนี้ก็คืออัลมอนด์อัลมอนด์แบบว่ายังไม่ได้ปอกเปลือกเลยนะคะมันเป็นอย่างนี้ค่ะที่ปกติเรากินกันเนี่ยเขาจะปอกเปลือกมาแล้วแล้วก็เอาไปโรสต์ใช่ไหมคะแต่นี่คือยังไม่ได้ปอกเปลือกเลยดูบรอกโคลีเขานะคะใหญ่มากแล้วก็สวยงามมากเลยค่ะผักของที่นี่นะคะเขาไม่ค่อยใช้ยากันเลยค่ะเพราะผักที่นี่นะปลูกได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็โตเร็วมากเลยค่ะถั่วที่ชาวโปรตุเกสทานกันมากที่สุดเลยค่ะเวลาที่เอาไปทานนะคะเขาจะต้องเลาะด้านข้างออกสองข้างก่อนเพราะว่ามันแข็งค่ะแล้วก็ผ่าครึ่งตรงกลางอย่างนี้นะคะแล้วเอาไปต้มทานกับปลาทานกับข้าวทำได้ทุกอย่างนะคะทั้งทานแบบว่าต้มเฉยๆหรือว่าไปทำเป็นผัดใส่ผักได้หลายอย่างเลยค่ะเป็นถั่วที่สุดฮิตของโปรตุเกสค่ะนี่แหละค่ะมาเจอต้นกระเทียมยักษ์ค่ะที่นี่ต้นกระเทียมยักษ์จริงๆใหญ่ประมาณนี้นะคะแล้วราคานะคะไม่แพงเลยค่ะกิโลละ1ยูโรกับ30เซนนะใหญ่มากแล้วส่วนผักอันนี้นะคะนี่คือผักเคลของที่นี่ค่ะที่เอาไปทำซุปคาวดูเวลดูนะคะเป็นผักที่ชาวโปรตุเกสปลูกกันเยอะมากบางทีเขาก็ปลูกหลังบ้านนะคะเป็นผักที่เอาไปผัดไปแกงไปทำซุปไปทำอะไรได้หลายอย่างเลยค่ะเป็นผักที่เขาใช้กันทั่วไปผักยอดฮิตของชาวโปรตุเกสนะคะกะหล่ำปีสีม่วงแต่กะหล่ำปีที่นี่นะมันสีค่อนข้างไม่ม่วงเลยนะคะมันจัดมากจนสีเกือบเป็นสีดำเลยค่ะถ้าสีแบบนี้นะคะประโยชน์มีเยอะมากจำไว้เลยนะคะว่าสียิ่งเข้มประโยชน์ยิ่งเยอะมีแอนตี้ออกซิเดนต์เยอะค่ะแล้วกิโลนึงก็ถูกมากเลยค่ะที่นี่กิโลละเท่าไหร่เนี่ย65เซนค่ะนี่กะหล่ำปีที่นี่นะคะมันเป็นหัวแหลมๆเหลี่ยมๆอย่างนี้นะไม่เคยเห็นค่ะกะหล่ำปีมีแบบนี้ด้วยประหลาดมากเลยอ่ะแล้วกะหล่ำปีนะคะมันไม่ใช่มีแค่ประเภทนี้อย่างเดียวนะมีแบบนี้อีกค่ะอันนี้นะคะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าซาวอยแคบเบจนะคะมันจะเป็นใบหยักๆเห็นไหมคะเป็นใบหยักๆเนี่ยอันนี้คือกะหล่ำปีอีกแบบนึงนะคะนี่นะคะคือผักเลตัสที่เรียกว่ากรีนโอ๊กเลตัสนะคะใบก็จะเป็นอย่างนี้เป็นผักสลัดหัวใหญ่มากดูสิแบบใหญ่กว่าหน้าอีกแล้วราคานะคะราคาอันนี้ไม่ใช่ต่อกิโลนะคะนี่คือต่อหัวละ58เซนราคาตอนนี้นะคะก็จะอยู่ประมาณตกหัวละ20บาทถูกมากวันนี้นะคะเราจะซื้อผักสลัดเนี้ยไปทำสลัดแล้วก็เอาไปทำสมูทตี้ด้วยไปคั้นน้ำผักด้วยค่ะผักอันนี้นะคะเรียกว่า red leaf lettuce หรือว่า red oak นะคะราคาเท่ากันเลยค่ะกับสีเขียวแต่ว่าหัวจะเล็กกว่านิดนึงนะคะวันนี้เราก็จะซื้อผักอันนี้กลับบ้านไปเหมือนกันนะคะเอาไปทำผักสลัดทำสมูทตี้แล้วก็ทำน้ำผักคั้นค่ะวันนี้สนุกมากเลยได้มาที่นี่เขาขายผักเขาปลูกผักเองปลูกเยอะมากแล้วเขาก็เอามาขายอย่างเงี้ยน่าจะทำกันบ้างอย่างนี้นะคะนี่มาดูอะไรค่ะโอลิฟมะกอกที่แบบว่าเขากินกันมากที่สุดเลยที่นี่เวลาไปร้านอาหารที่ไหนนะคะคุณก็จะได้เห็นมะกอกโอลิฟเนี่ยวางไว้ที่โต๊ะทุกโต๊ะทุกร้านอาหารนะคะมีหลายแบบนี้นะคะคือแบบผสมกับกาลิกกับกระเทียมแล้วก็ซิแลนโตรคือผักชีแบบนี้แบบไม่ผสมแบบนี้แบบ
เม็ดออกแล้วมีสีดำสีเขียวมีหลายประเภทเลยค่ะน้ำมันมะกอกที่นี่ที่โปรตุเกสเนี่ยเขาปลูกต้นโอลิฟกันเยอะมากเลยค่ะต้นมะกอกเนี่ยมีอยู่ทั่วไปแล้วน้ำมันมะกอกถูกมาก3.50 เซนต์ได้ขวดประมาณ750 มิลเท่านั้นไม่พอนะ extra virgin แบบสกัดเย็นแบบบริสุทธิ์ด้วยค่ะต้องซื้อกลับบ้านดูนะคะว่าน้ำมันมะกอกเขาขายกันแบบเยอะมากแล้วก็ใหญ่มากขวดนี้3.2ขวดนี้23 ยูโรน่าสนใจมากเลยค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะขอตัวไปช้อปปิ้งไปซื้อผักผลไม้กลับบ้านก่อนนะคะถ้าคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืม subscribe ที่ channel นี้นะคะกด like กดแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะคุณจะได้รับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจากนักวิจัยชั้นนำทั่วโลกนำเสนอโดยโค้ชนาธรีจากอเมริกาค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ